ยฉันใช้อยู่ก็ได้แล้วว้าวหาหายแล้วโว้เล็กแรงแรงแรงเกินแรงเกินแรงโอ้ครอบครัวหันสาพาเพลินเอ้าที่รักวันนี้เราจะไปเที่ยวแบบครอบครัวกันนะเราจะไปแคมปิ้งกันจริงเหรอคะคุณพี่ขาแล้วนาทีเราจะมีวันดีๆแบบนี้แบบครอบครัวนะคะเย้เย้เย้คุณพ่อจะพาไปแคมปิ้งเหรอคะใช่แล้วล่ะลูกทางข้างหน้ามันจะมีอุปสรรคนิดหนึ่งนะลูกนะจับดีๆแล้วลูกก่อนที่เราจะไปแคมปิ้งเราต้องผ่านด่านพวกนี้ไปซะก่อนนะลูกนะว่าแต่ไปไงวะไอ้รถเสียสตาร์ทไม่ติดรถเสียมันไปไม่ได้อ๋อมันต้องตัวนี้อ๋อต้องปุ่มนี้ลงปุ่มปุ่มเบรกเย้เย้เราจะไปเที่ยวกันเย้เย้เอ้ยก็แต่มันไม่ใช่ทางนี้ดีว่ะต้องไปทางไหนวะเนี่ยอ๋อมันต้องเข้ามาในบ้านนี้ฮ่าว่าแต่เรามีรถคันนี้มันก็ดีเหมือนกันเนี่ยดีกว่าจักรยานเมื่อกี้ดิจำดีๆนะเราจะต้องไปทางลัดกันนิดนึงนะเราไปแบบธรรมดาโลกมันไม่ค่อยจำเท่าไหร่นะเพรโอ้โหเย้สนุกจังเลยเย้เย้ทำไมพ่อใส่หมวกกันน็อกคนเดียวล่ะตั้งแต่กระจกหน้าพ่อที่ไปแล้วนะลูกนะไปครับผมไปครับผมไปครับโอ้สุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยลูกๆยังรอดอยู่ยังได้อยู่นะเอ้ยยังไม่มีใครบาดเจ็บยังไม่มีใครบาดเจ็บยังได้อยู่โอ้แล้วแต่อะไรทิมวะเนี่ยอะไรทิมวะเนี่ยโอ้ยเลยจำดีๆนะลูกนะเชื่อพ่อนี่แหละฟาสต์9ฟาสต์อันเดอร์ฟีเรียสอย่าถอยก่อนพ่อขอถอยก่อนนะลูกแต่มันจะมีลูกธนูที่เล็งมาใส่เรานิดนึงแล้วต้องล็อกหลบช่วยกันนะไปครับโอ้โหเซนชัยอยู่ข้างหน้าโอ้ยในทรัสหมดแล้วในทรัสหมดแล้วเฮ้ยรู้สึกว่าครอบครัวนี้จะแข็งแกร่งมากเลยนะนี่ใช้กาวตาช้างติดบอลรถเลยเนี่ยนั่งติดหนึบแช่เฮ้ยมันมีปืนใหญ่มาด้วยไม่นะโอ้โหต้องไปเช็คพอยท์ทีละอันอีกตอนนี้ยังได้สบบสบายมากสบายสุดๆไปเลยคุณคะคุณคะใครจะขับรถล่ะคุณคะคุณตื่นสิคุณใครจะขับรถเฮ้ยยังได้อยู่ไปครับผมเฮ้ยครอบครัวเนี่ยสบายมากไปครับเออเมื่อกี้นี่พ่อแค่พลาดไปนิดหน่อยนะลูกนะเส้นชัยอยู่ข้างหน้าด้วยลาก่อยนะเบียร์สุดที่รักแล้วก็ลูกที่แสนดีโอ้ขาทะลุรถแล้วเฮ้ยขาทะลุรถโอ้แล้วรถโอ้ยเราจะไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเราเส้นชัยนะไปโว้ยแปดโอ้ตีโค้งไกลหน่อยนะลูกเพราะว่าลูกบอลมันจะยิงเรานะเส้นชัยอยู่ตรงนี้ดีกว่าเราจะไปกันจริงๆเหรอจิวหนูเชื่อใจในตัวพี่ค่ะพี่แจ๊คไปค่ะนี่คนเหลือตุ๊กตาวะเนี่ยไปโอ้ยมันเบี่ยงจิวหน่วงน้ำหนักโอ้ยมีเสียงกรี๊ดด้วยควรกรี๊ดแหละจับดีๆนะถ่วงน้ำหนักเมื่อกี้นี่ถือว่าเป็นบททดสอบสำหรับน้องนะว่าน้องจะอยู่ทนได้นานกว่าพี่หรือเปล่าถือว่าน้องสอบผ่านนะโอเคครับเช็คพอยต์ผ่านไปนะครับไปครับด้านหน้าโอเคขับยากกว่าจอแดนจิมมี่อีกอ่ะโอ้ยมันจะดวงเปลี่ยนตัวดีกว่าป่ะพี่ว่าตัวนี้มันไม่โอเคเลยอ่ะหน้าที่ของเราอีกแล้วนะพ่อลูกสุดทันสานะฮะโอเคครับ2ตัวนี้สุดแล้วที่สุดของการผ่านด่านแล้วผมว่าเนี่ยขับดีกว่าเยอะดีสุดๆไปเลยด่านเนี้ยสบายดูไว้โอ้อะไรเสียบหูลูกวะนั่นโดนลูกดอกปักที่หูแล้วเนี่ยจับดีๆนะจิมเบ้จับดีๆโอเคเฮ้ยไอ้เลยแล้วใครวิ่งหนีวะเนี่ยกรรมการอะไรนะกรรมการผู้เขียดเจ็บประสาท
ไปครับมันไม่ให้จอนกับจิมเราต้องเล่นอะไรดีอ่ะเอาเป็นโซอี้เอาลุงดีกว่าลุงยังไม่เคยเล่นเลยไปลุงผมเชื่อมั่นในตัวลุงนะผมว่ารถลุงเนี่ยน่าจะทำมาดีนะ ATV คันนี้เลยเชื่อผมได้เลยครับชีวิตจริงเนี่ยผมชอบขับ ATV มากเลยนะฮะไปครับผมเลี้ยวซ้ายโหดร้ายโลกมันจะโหดร้ายจริงๆแต่ขับยากนิดนึงนะลุงเนี่ยโอเคได้โยด้านบนนะครับมีเช็คพอยต์นะฮะเราไม่ขึ้นทางด้านซ้ายกันเลยเราขึ้นทางด้านขวาเราไม่ชอบไปทางที่แบบว่าเขาจัดสรรไว้ให้ฮะเราชอบจริงๆมันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีนะฮะสำหรับการที่เราได้โชว์ฝีมือในการขับรถ ATVนะครับผมนะฮะวันนี้แหละทุกคนจะได้เห็นการขับรถที่เป็นบุญตาของลุงเองนะลุงเองนะไอ้ลุงมันจะผ่านตรงนี้ไหมเนี่ยเราต้องเร่งเครื่องอ่ะเราต้องเร่งเครื่องตอนที่จะถึงเขาเรียกว่าอะไรนะปืนใหญ่โอเคแถวๆนี้แหละเราต้องรีบเร่งเครื่องแล้วไปครับหนดิบอนเป็นไงหมดแล้วนายตัดอ่ะนายตัดผมหมดแล้วอะไรมาเนี่ยโอ้โหมีกงจักรด้วยโอเคเข้าทางนี้ใช่ไหมเข้าทางไม่ได้เข้าทางนั้นเหรอแสดงว่ามันได้เข้าทางนี้มันได้ขึ้นทางซ้ายเอาล่ะเราเก็บไอพ่นไว้เร่งเครื่องทางด้านซ้ายดีกว่านะครับคนครับจับตาจับตูดจับจมูกให้ดีนะครับผมไปครับเตรียมตัวเลี้ยวบินทางนี้แหละเลยแรงเกินเหมือนจะได้เช็คพอยต์ได้อยู่ทางนั้นแหละเชื่อผมผมเรียนมาไปครับผมทางซ้ายทำไมรถมันเป๋วะมันหนักข้างรถมันเป๋รถมันจะเลี้ยวขวาอย่างเดียวเลยอ่ะไปครับจังหวะนี้แหละเร่งเครื่องซะหน่อยเร่งเครื่องหลบกระสุนแต่อย่าแรงเกินต้องเบรกหน่อยเบรกหน่อยเลยเร่งเครื่องยกล้อโอ้ยอะไรเนี่ยเร่งเครื่องไปครับทางขึ้นทางไหนทางเข้าทางไหนโอเคทางเข้ามาทางไหนวะทางไหนคือทางเข้าทางไหนกูต้องไต่ขึ้นบันไดตรงนี้เหรอต้องไต่ขึ้นบันไดโอเครถไม่มีเบรกด้วยไม่นะเข้าตามตอกออกตามประตูเข้าตามตอกออกตามประตูโอ้ยอย่าเพิ่งโอ้ยธนูปักโอ้ยบ้านใครวะเนี่ยยืนดูทีวีอะไรเนี่ยขอชนทีสิกว่าจะขึ้นมาได้เนี่ยเอ้าประตูออกไม่ได้ประตูมันออกไม่ได้เหรอนั่นอ่ะอีกทีเดียวก็เป็นเส้นชัยละโอเคไอ้ลุงนี่ไม่เหมาะสกับสถานการณ์นี้เลยไปครับเส้นชัยข้างหน้าครับผมเส้นชัยอยู่ก็ได้แล้ววู้ดูสวยกลางอากาศรู้สวยกลางอากาศไม่เอาอากาศไม่เอาเมื่อกี้นี้ไปครับผมไปวิชิวแล้วมันจะผ่านยังไงเนี่ยโอเคใจเย็นครับเราต้องใช้ไหวพริบมากกว่าอาการหัวร้อนของเรานะเราต้องค่อยเป็นค่อยไปว่าแต่ขาหายแล้วโอ้แรงเกินโอเคจับดีๆนะลูกนะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้คนผู้ชมได้ดูนะการขับรถ ATV เป็นยังไงนะไปครับผมไปครับได้อยู่ค่อยเพราะว่ามันลงเนินมันแรงเกินเอาล่ะทุกคนฮึบซิกแซกหน่อยซ้ายขวาสุดยอดไลฟ์สตรีมทุกวันที่ Facebook ช่อง Atemsy นะครับ
และดูคลิปเต็มที่ YouTube ช่อง SMC ครับผม